กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เข้าป่าเข้าดอยครับหาอยู่หากินกันครับนี่เรามาอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับผมมาหาหนูครับหมายก็ใส่ไปกับหมดละหมายไม่สวยก็เลยไม่ให้ดูครับไว้มาดูตอนเรามาดูตอนกลางคืนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เพื่อนติ๊กเจ้าของฟาร์มวัวก็บอกว่ามีหมายเด็ดอีกที่หนึ่งลองมาดูไหมเนี่ยบอกว่าป่าข้าวโพดจะถือเก้าอี้มาทำอะไรนะก็เป็นภารกิจอย่างหนึ่งนะครับเก้าอี้ออกมาเนี่ยแต่ตัวนี้ก็เดินหอบแล้วครับผมบรรยากาศนะครับกลางทุ่งกลางดอยนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับนี่แหละครับเก้าอี้เอามาทำอะไรนะครับเพราะว่าเป็นรั้วลวดหนามนะครับผมอ้วนกว่าผมข้ามไม่ได้ก็เลยเอาเก้าอี้มาให้แต่ก็ไม่รู้จะข้ามได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเพื่อนเมธครับขาประจำครับหาอยู่หากินดึงเก้าอี้ไปดูเก้าอี้หนีบมือเอาน้ำหนักผมได้ไหมเนี่ยโอ้ถ้าพลาดนี่เป็นเรื่องเลยนะหักง่ายกว่าที่เอาวางอันนี้หักง่ายแบบนี้หักง่ายเพราะว่าเหยียบหักไม่ใช่ตั้งในห้าของมันเลยยิ่งอย่าลืมว่าห้าน้ำหนักเป็นร้อยนะมาอยู่หรอกห้าให้เคียงเหมือนกันเคียงโอเคขอข้ามภารกิจนี้ไปก่อนนะครับนู่นครับหมายข้าวโพดแล้วเขาถือสองแล้วเขาไปเหาเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับข้าวโพดเก่าแล้วไปเข้าไปชมกันครับเป็นยังไงหมายพี่เข้าไปก่อนดูนะนี่ดีกว่านี่เขาจับกับเสานี่เออจับเสาครับเอาแล้วครับลำบากลำบนมากถ้าไม่มีตัวนี่มันต้องมีให้แล้วแหละวันเนี้ยไปข้ามไปสบายกะคิงมันตัวน้อยไปแล้วผมขอข้ามก่อนนะครับผมอ่ะคนที่สองตามไปแล้วคนสุดท้ายล่ะผมนี่แหละอาการหนักกว่าเขาฝั่งนี้แน่นอยู่แต่ฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่จับเอาโอเคไปหันหลังลงมาผมละตอนนี้โอ้อาการงานเอาไม่ได้แล้วครับผมได้มาอีกรอบนึงสิเดี๋ยวเล่นน้ำเออก้าวข้ามโอ้เกิดมาอ้วนมานี่เกิดมาอ้วนก็ลำบากครับผมนั่นไงโอ้ขอจบภารกิจนี้ก่อนนะครับไปออกก่อนเออแล้วก็จับหันลองดูสิเออตีนเดียวโอ้ทางแล้วมันดันไปทางนู้นน่ะไปกว่าจะได้ครับผมอ่ะรู้วิธีละรอบที่3นี่นะเนี่ยเอ้าอันนี้จะพลิกนะอยู่ตรงนี้เออเหยียบตรงนี้เออโอ้โหตอนแรกเกิดมาอ้วนอย่างงี้แหละดูจากร่องรอยแล้วไม่น่าจะเหลือไว้ให้เราแล้วนะครับหมาเข้ามาขุดเยอะเลยนะครับไปเราลองเดินดูก่อนครับว่ามีร่องรอยของหนูยังอยู่ไหมหายากมากแล้วครับหนูตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอหรือถ่ายดูนะครับผมร่องรอยกัดกินข้าวโพดนะครับเยอะอยู่นะครับแต่เป็นหนูที่ไม่มีทางเดินนะครับเดินมั่วไปหมดเราก็ไม่รู้จะหาใส่ยังไงแล้วครับตัวเนี้ยน่าจะงานหยาบแล้วครับดูนะครับคงยากเลยครับผมเอ้ามาชมบรรยากาศป่าทุ่งแล้วกันนะครับแต่เราใส่ประมาณ10กว่าหลังแล้วนะครับตอนเย็นเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับดูจากร่องรอยการกินเหยื่อนะครับแล้วก็ทางเดินนะครับน่าจะเป็นหนูท้องขาวทั้งแบบตัวเล็กอะครับผมเนี่ยทางเดินเล็กครับ
แค่นี้เองสงสัยคงได้ถอยหมายนี้ไปไปดูหมายใหม่กันดีกว่าครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นหนูท้องขาวไหมนะครับหนูท้องขาวมีตัวเล็กถ้าเป็นหนูพุกหรือหนูหนูใหญ่จะขึ้นกินต้นข้าวโพดแบบนี้ไม่ได้ครับต้นข้าวโพดเล็กนิดเดียวนะครับผมเนี่ยขึ้นกินอย่างนี้ถ้าหนูใหญ่ต้องหักลงแล้วครับโอเคไปไม่มีครับผมได้หมายข้างถนนนี่ครับก็ใส่นี่กับฟ้าลั่นจิ๋วครับผมนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองชมค่ำคืนนี้นะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมสวัสดียามค่ำคืนครับผมเรามาเช็คดูนะครับว่าที่เราใส่กลับไว้นะครับมีการโดนสักหน่อยไหมครับผมไม่โดนครับลุ้นกันนะครับไม่รู้ออกเช้าหรือเปล่านะครับตอนนี้20:00ครับนิ่งเลยแหวกดูครับตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับไปดูที่ใหม่กันครับผมยังไม่ออกครับแต่มีตัวแน่นอนครับตรงนี้เห็นขี้ใหญ่มากเลยครับผมรู้สึกตรงนี้อีกหลังนะครับกลับไม่เจอโอเคครับไปดูหลังอื่นครับนะครับตอนนี้เริ่มเมื่อกี้หาไม่เจอเราเห็นว่าเชือกตึงๆนะครับดูนะครับผมหลากไปนู่นเลยครับเออมีจริงด้วยอยู่ไหมโอ้สายตึงสายตึงอยู่ไหมหลากไปไกลเลยมีลุ้นครับเฮ้ยบนซ้ายด้วยโอ้โหหลุดหลากตึงมากครับหลุดครับแสดงว่ามีตัวโอ้โหน่าเสียดายมากประเดิมก็สองทุ่มแล้วเอาแล้วลากขนาดนี้โอ้ยตายหลุดหลุดลงซิแบกซิมันเจ็บเปล่าเจ็บเจ็บเดี๋ยวล่วงดูอันนี้เดี๋ยวเชื่อตัวครับอุ้ยมีเสียงนู้นฝั่งนู้นเป็ดเสียงมันปล่อยมันปล่อยต้นไม้ดิ้นตรงนั้นเลยครับใส่ซ้ำไว้เหมือนเดิมมาแล้วใส่ซ้ำไว้นะครับผ่านเรานะเสียดายมากครับผมลุ้นกันตรงนี้อีกที่หนึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีอยู่หมายรักทุเลหน่อยนะครับเดินป่าเดินเขาเนาะผ่านครับหลังนี้เอาจำไม่ได้เอาฮะสองนั้นครับครับครับหมูสิ้นกบเสียงโดดเสียงกบโดดลงน้ำเป็นยังไงครับโอ้อันนี้ดิดดิดดิดเหยื่อขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้ดิดเหยื่อกระเด็นขึ้นมาข้างบนเลยเหยื่อกระเด็นขึ้นบนนะเราเช็คดูก่อนว่ามีตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้มีลองลุ้นกันนะครับดูนะครับเหยื่อเด้งขึ้นมาแบบนี้ลากไปลากอีกละดิ้นดิ้นดิ้นลากไปดิ้นดิ้นเนี่ยโอ้ยมีตัวครับโอ้โหใหญ่แล้ววันนี้เราไม่ฟาวครับเต็มเต็มเราไม่ฟาวแล้วครับวันนี้ออกเจ้าเลยหมดขึ้นเลยนี่ครับตัวสวยครับผมตัวส
วยครับหนึ่งแต้มนับแต้มครับผมหนึ่งแต้มครับนายขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราใส่ย้ำไว้ที่เดิมนะครับเผื่อมีหลายตัวนะครับคุณเหยี่ยข้าวโพดนะครับข้าวโพดสดใส่แบบนี้ก็ระวังมือหน่อยนะครับวงเดือนนะครับย้ำไว้ที่เดิมครับผมเดี๋ยวดีๆข้าวโพดกระเด็นขึ้นมาเลยวะเฮ้ยท่าน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 ลงไปลุ่มท่านลงไปลุ่มนั่นแหละนั่นแหละใช้สวยๆครับกำลังพอดีนี่เขาเรียกหนูอะไรนะพี่บ้านเรียกหนูขนแซมนะครับผมเนาะกรงเราก็ดักไว้นะครับแต่นี่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีทางเดินครับหนูไม่ค่อยมีทางก็เลยดักเหยื่ออ่อยล่อไว้นะครับล่อถือว่าล่อทางนี้เป็นยังไงดูทางนี้หน่อยครับทางนี้โล่งๆเลยนะครับเพราะเดินมืดเราไม่ได้เอาอะไรคุมไว้ผ่านครับไม่มีฟันลั่นเป็นไงทำงานไหมฟันลั่นเดี๋ยวนะครับหาฟันลั่นไม่เจอฟันลั่นทำงานครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับหาก่อนนะครับแป๊บนึงมามีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นนี่ผมดักไว้ตรงนี้นะครับเสียบไว้ตรงนี้นะครับโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่อะไรตัวใหญ่โอ้โหอะไรเนี่ยนี่แหละครับที่ต้องการทางก็ไม่ค่อยมีครับดักมั่วๆนะตรงนี้นะครับโอ้นับครับนับแต้มครับผมนับแต้มใหญ่เลยโอเคเก็บแต้มก่อนครับผมเห็นไหมนะครับสองตัวนะครับเสมอนะครับฟ้าลั่นกับวงเดือนสองหางแล้วครับค่ำคืนนี้สวยๆครับไซกำลังกินเลยครับผมไปดูกันต่อครับเดินทางกันต่อครับผมไม้แต่ละที่ที่ใส่นี่บอกเลยว่าไกลกันมากนะครับเดินเกือบเหนื่อยหน่อยวันนี้อีกสองหลังนะครับที่ใส่มีฟันลั่นกับตัววงเดือนครับลุ้นกันครับผมเดี๋ยวอ๋อเจอละจำไม่ได้ครับก็คืนไม่ค่อยเห็นเหมือนเดิมครับโอเคไปดูวงเดือนกันครับนี่มีเหยื่อล่อฮะลุ้นครับแหวกแหวกครับผมแหวกแหวกครับมีไหมแหวกแหวกเอ้าเอาเหยื่อไปกินเฉยเลยโอ้โหจบปริญญาหรือเปล่ากินเหยื่อเดี๋ยวเราแต่งใหม่ก่อนนะครับกินเหยื่อกินเหยื่อกลับไปลั่นจะเก่งเกินไปแล้วเอาลองอีกรอบนึงครับกินอย่างเก่งเนาะสุดจัดเอาไปด้วยนะส่วนพริกเขานะครับพริกสวยมากครับต้นพริกนะโหปลูกพริกได้สวยมากเอาดูหลังนี้ครับผมเช็คกันนี่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 ที่ทางเหนือลูกเลือกลูกมาหอยนะครับมารักขี้นกยอดสวยเลยลูกก็สวยเลยขั้วใส่หนูนี่บอกเลยว่าเด็ดมากครับผมจริงเราขั้วเลือดปิ้งก็ได้นะวันนี้นะครับได้ละเอาลุ้นก่อนครับเลยแล้วครับเลยแล้วครับดูไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนหายโอ้ได้อีกตัวแล้วครับผมเอาดูก่อนนะครับเอ้าโอ้ยเนาะโอ้หนูท้องขาวหนูท้องขาวครับก็กรอบๆครับผมโอเคครับเก็บ1แต้มครับจับเป็น1แต้มแล้วกันย้ําไปครับไม่เป็นไรหนูท้องขาวก็อร่อยอยู่ครับกระดูกอ่อนครับผมกรอบๆดี
กับแบบนี้ต้องระวังมือให้ดีนะครับลองอีกรอบนึงซ้ำเข้าไปครับดูหลังนี้ครับแหวกๆครับแหวกๆแหวกๆครับดูเชือกก่อนครับเชือกตึงไหมมองเข้าไปโอเคครับไม่มีอะไรครับผมแหวกๆครับแหวกๆน่าจะเป็นหลังสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับโอเคไม่มีอะไรครับผมไปครับเดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับดูรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บเลยนะครับคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เรามีงานครับผมได้ไม่ได้ก็เก็บแล้วนะครับสายเชือกยังอยู่เหมือนเดิมแบบนี้โอเคเก็บก่อนนะครับเหลือก็จะถ่ายหลังที่ติดให้ดูแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นหลังสุดท้ายเลยนะครับมีตัวไหมไม่โดนครับผม